ทำเบียนคือพินิษฐ์อัปรัตพินิษฐ์ญาณวโรถ้าเรียกกันง่ายๆก็ว่าหลวงปู่หวยญาณวโรเป็นลูกศิษย์พระสุธรรมคณาจารย์องค์ก่อนไม่ใช่หลวงปู่เหรียญ วงเล็บหลวงปู่แดงธรรมรักจิโตวัดประชานิยมกาฬสินธุ์ที่เป็นเพื่อนสหธรรมิกกับหลวงท่านพ่อรีวัดอโศการามหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมนี่เป็นหลักที่หลวงปู่ได้พึ่งพาอาศัยมาจนมาถึงยุคของหลวงพ่อพุทธามิโยวัดป่าสารวันก็เคยไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์มาแต่น้อยหนักน้อยหนาไม่ได้มาที่แสดงธรรมอย่างนี้วันนี้ก็ขอมีโอกาสอันดีงามได้มาแสดงให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก่อนที่แสดงจะพรรณนาถึงบูรพาจารย์ของวัดนี้ก็มีหลวงพ่อสังวาลเขม อะไรเขมโกแล้วก็สิทธิ์ของท่านก็มีท่านอาจารย์ตะปุญอยู่ถึงยุคปัจจุบันก็คือท่านพระครูปรัตภัยลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสยุคปัจจุบันทีนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ท่านบำรุงเป็นมูลเดิมหรือเป็นมรดกเดิมของครูบาอาจารย์ก็ได้นำเอามาประพฤติปฏิบัติมีการปฏิบัติธรรมทุกวันเพราะว่าวัดนี้คงรักษามูลเดิมไว้อยู่มีการปฏิบัติธรรมจะไม่เลือกชั้นวรรณะใครจะมาปฏิบัติแต่มีกฎมีเกณฑ์มีข้อห้ามจะมาได้มาแล้วก็ให้ทำตามระเบียบถ้าทำตามระเบียบแล้วมันก็ปฏิบัติได้มารักษาศีลเราก็มารักษาศีลให้มันจริงถ้ารักษาไม่จริงสิ่งคุณงามความดีนั่นมันก็ไม่มาอยู่ในตัวเราเพราะถ้ามาอยู่ในตัวเราแล้วเรารู้ว่ามันก็สบายดีสิ่งใดใดดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่ใจเราฉะนั้นการปฏิบัติเราอย่าไปมองที่อื่นมองที่ใจเรานั้นอย่างเดียวใจนะมันจะปรุงแต่งมาอย่างไรปรุงแต่งเป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีเป็นบุญเราก็รีบทำให้มันเต็มไปถ้าเป็นบาปเราก็ขับหนีอย่าให้มันมาอยู่ใกล้เราเราปฏิญาณตนแล้วเราจะมามุ่งสร้างซึ่งคุณงามความดีในตัวของเราเมื่อมาถึงแล้วเราก็ตั้งใจทำให้ใจเรานั้นมีนะเหมือนหลวงปู่พันธ์ท่านว่าใจไม่มีนโมนั่นมันคือน้อมเข้ามานั่นมันไม่มีอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดไม่ได้เพื่อเราภาวนานั่งภาวนาไปมันเกิดเห็นสิ่งที่จะมาวุ่นวายก่อกวนภายในของเราที่คนอื่นมองไม่เห็นมันก็ใจของเรานั่น
มันก็จะโลไปตามกิเลสความต้องการเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้จักวิธีดับไฟไฟทั้งสามคืออะไรคือราคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นแล้วทีนี้เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาบอกว่ามันไม่ใช่เราก็ไม่ทำโทสะมันโกรธขึ้นมาว่าให้บุคคลอย่างโน้นอย่างนี้เราก็ไปดับเสียมันไม่เป็นจริงเราดับแล้วความหลงเราก็ไม่มีเพราะเราทำได้เป็นของจริงแล้วอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่เราทำได้มันเป็นบุญกุศลของเราอย่างหนึ่งเราจะอย่าไปคำนึงถึงการทุกข์ยากทุกข์จนสิ่งใดๆให้เรามามองอ่านดูว่าทำไมบุคคลเกิดมาเขาจึงร่ำรวยทำไมเราจึงไม่ร่ำไม่รวยเหมือนเขาเราไม่ร่ำไม่รวยเหมือนเขามันเป็นเพราะอะไรเราก็มามองดูตัวเราเองเออมันเป็นเพราะบุญวาสนาแต่บุคคลที่คนเขาร่ำรวยมานั่นคือเขามีบุญเก่าแล้วติดสอยห้อยตามมาเขาสร้างไว้ตั้งแต่ชาติเป็นมนุษย์เขากลับเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเขาก็มีความร่ำรวยขึ้นมาไม่อดไม่อยากอะไรนี่เป็นเพราะบุญวาสนาแต่ละบุคคลมันแข่งกันไม่ได้บางทีเราเฒ่าเราแก่เราไม่ร่ำไม่รวยเพราะบุญของเรานั่นไม่ร่ำไม่รวยจะทำอะไรมันก็ทำไปก็ขาดตกลุบทุนลุบหอนไปค้าขายอะไรลุบทุนเพราะบุญเราไม่มีฉะนั้นถ้าเรามองเห็นข้อธรรมอย่างนี้แล้วเราก็เอามาสอนตัวเราเองเราก็เอามามองตัวเราเองเออเพราะแต่ก่อนนั้นเรามันตกอะไรเราก็ไม่ได้ทำไม่เราก็ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำไว้เราก็ไปว่าตกเป็นอย่างนี้ที่คนที่เขาภาวนาได้จะว่าฝ่ายบรรพชิตหรือฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมก็ดีนะบางคนหรือบางบริษัทภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีญาติโยมก็ดีเมื่อใครจะกล่าวธรรมะบทใดบทหนึ่งแต่ใจของบุคคลนั้นได้ผ่านกระแสธรรมะเข้ามาใจก็รับก็เกิดเป็นสมาธิใจสงบนิ่งพิจารณาหายลมหายใจเข้าออกมันก็สบายแล้วแปลว่าบุคคลนั้นได้ถึงธรรมแล้วได้ปราศจากสิ่งที่เป็นเสนียดอะไรแล้วพอมันเกิดเร็วเขาเคยได้อบรมมาถ้าไม่เคยอบรมมาไม่ได้เคยผ่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหลายองค์แต่ว่าเราไม่สนใจนับตั้งแต่ครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงได้ยินมาในประเทศหลวงตามหาบัวที่เป็นยอดนักแสดงธรรมในฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน
ท่านก็เคยมาแสดงแล้วอยู่ในวัดเราเนี่ยแต่ก่อนๆเป็นอดีตมาแล้วท่านมอบไว้แล้วที่วัดนี้ท่านยังกล่าวไว้ว่าวัดสังฆทานเป็นวัดที่อุดมมงคลสมบูรณ์ดีเพราะมีคนมารักษาศีลสาธรรมอยู่ในวัดนี้ไม่ขาดคุณงามความดีนะมันก็แตกไปทุกสารทุกทิศได้เข้ามาฟังอบรมในการเทศการสอนครูบาอาจารย์ได้แนะนำไม่ว่าแต่ในประเทศไทยเราที่เมืองนอกเมืองนาประเทศนอกกันก็มีที่เอาวัดสังฆทานเราเนี่ยเป็นหลักเป็นร่มโพธิ์ร่มชัยเมื่อคนใดบุคคลใดคนหนึ่งเข้ามาพึ่งพาอาศัยมันก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขฉะนั้นถ้าบุคคลใดไม่ยึดเอาศีลเข้ามาใส่ใจของตนบอกว่าเรามาวันนี้เราตั้งใจมาอะไรมาทำอะไรมันทำบุญให้ทานรักษาศีลเราก็ตั้งใจตรวจดูใจของเราให้จิตใจขาวสะอาดดีเมื่อใจขาวสะอาดดีนั้นใจนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์สมบูรณ์ถ้าใจยังเอียงไปในทางพยาบาทปองร้ายคนอื่นหรือไปดูถูกคนอื่นนั้นก็ยังเรายังไม่ถึงพร้อมตามหลักบาลีว่าสีระสัมปทาคือศีลของเรานั้นยังไม่พร้อมมันสายไปสายมาอยู่ถ้าเราได้ยินเราก็หยุดไม่ทำแต่เครื่องยนต์กลไกอะไรถ้ายานพาหนะวิ่งให้หยุดเราก็เบรกไว้มันก็ไปไม่ได้ใจของเราทำใหม่เราจะทำไม่ได้เพราะเป็นของเราตัวเองเราอย่าไปฝ่าฝืนเราอย่าไปล่วงละเมิดในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องฉะนั้นโรคปัจจุบันทุกวันนี้ญาติโยมก็คงจะรู้จักสิ่งใดไม่คาดคิดมันก็เกิดมาให้เราเห็นออกตาม ข่าวตามอะไรในทีวีบางคนก็ชอบดูว่ามันเป็นอย่างไรพระพุทธศาสนายุคนี้กับยุคก่อนๆมันย่อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดมานานแล้วยังไม่ได้เห็นอายุหลวงปู่ก็70 กว่าปีแล้วก็เพิ่งจะมาเห็นคำอย่างนี้ยังไม่เคยมีก็มีเห็นในประเทศของเราเนี่ยนะถ้าพูดไปมันจะกระทบแต่ว่ามันได้ยินว่าเงินทอนวัดอย่างนี้เขาไปแต่งขึ้นมามันไม่ใช่ว่ามูลบัญญัติมาแต่เดิมพอดีก็เกิดวุ่นวายไปที่คนเคารพพระพุทธศาสนาอยากทำบุญเขาก็ถอยศรัทธาไปก็ไม่อยากจะมาทำทำไปแล้วกลัวจะไม่ได้บุญได้กุศลก็หลุดไปถ้าไม่สร้างวุ่นวายเราก็ได้อยู่ความอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเราจะมองไปอีกอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะที่เราอยู่ด้วยกันหรือมาฟังเทศฟังธรรมอยู่วันนี้ให้เรามองด้วยธรรมะมองด้วยธรรมะคือมองอย่างไร
สมมุติว่าไม้ไผ่หนึ่งลำเรามาตั้งอยู่กลางลานธรรมที่แสดงอยู่นี่ให้โยมมองดูว่าไม้ไผ่มันเหมือนกันไหมบางทีมันก็ป้องยาวป้องท่านป้องพอเป็นกลางถ้ามาเทียบดูใส่บุคคลเราแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละแต่มองเป็นธรรมะนะเราไม่ใช่ว่ามองเป็นไม้เป็นอะไรมันไม่เท่ากันบอกว่าเรารู้ว่าเราก็พอตัวแล้วอะไรเราก็พอแล้วพอดีพองามลำกลางๆไม่ถึงเขาก็พอใช่แต่ลำป้องท่านก็ยังไม่ถึงยังไกลอยู่ฉะนั้นท่านจึงให้สร้างบารมีไปสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยมันก็จะหลุดไปมันก็จะได้ไปเราจะอย่าเราจะวางเกินไปไม่ได้ในการปฏิบัติแม้เราจะทำนิดๆหน่อยๆก็ยังชีวิตของเรานั้นก็ยังดีอยู่วันหนึ่งๆถ้าไม่เอาไหนเลยไม่คิดว่าจิตจะสงบไม่กำหนดสมาธิแม้ได้นิดเดียว1นาที2นาทีนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเพราะเราไม่ได้ปล่อยไปตามกระแสถ้าเราปล่อยไปตามกระแสนั้นมันจะลำบากให้เราคิดว่าอย่างนี้ได้ยินเรื่องที่ไม่ดีเรื่องวุ่นวายอยู่ที่ไหนเหมือนกันอยู่บ้านหรืออยู่วัดก็ดีเราต้องมีจิตใจแข็งจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่เหตุผลให้พิจารณาไปถ้าเป็นคนมุทิตาจิตมุทิตาจิตนี่คืออะไรคือมุทิตาจิตนี่คือคนอ่อนสลวยไปเขาว่าอย่างไรก็ไปตามเขาอย่างนั้นจะว่าบุญก็ว่าบุญนะว่าบาปก็ว่าบาปว่าผิดก็ว่าผิดไปว่าถูกก็ว่าถูกไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงที่แกงแสดงไว้ว่าให้มันเห็นชัดก่อนอย่าไปพูดเรื่องที่ไม่ดีมันเท่าๆกันกับหาตัวเหานั่นใส่หัวตัวเองแล้วมันจะคันเองนะมันจะเกิดเรื่องเองเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเราไปสมทบเรื่องไม่ดีนะมันจะเกิดวุ่นวายกันฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวไปว่าวิริเยทุกขมัจเจติบุคคลจะพ้นทุกข์ได้ก็คือความเพียรพยายามมุ่งดูตัวเราเองมองตัวเราเองว่าเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้อายุเราเลยเท่าไหร่เรางามเหมือนแต่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวไหมมันจะไปมองไปทางนั้นตามธรรมะแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็เปลี่ยนไปตามสภาพตามวาระของสังขารร่างกายของเราฟันของเราก็จะหลุดเนื้อหนังของเราก็จะเหี่ยวแห้งผมของเราจะเกิดเป็นสีขาวขึ้นมาหูตาของเราก็มัวมองไม่เห็นเห็นก็เห็นไม่เหมือนหนุ่มก็มองไปอย่างนั้นเมื่อเรามองไปจุดอย่างนั้นแปลว่าบุคคลนั้นยังรู้จักสายธรรมในชีวิตของเราถ้าเราไม่มองตัวเราเองนั่งอยู่ก็พิจารณากาย
กายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรจิตของเราเป็นอย่างไรนี่เรามองไปอย่างนี้ถ้าเราไม่มองดูแม้นจะไปภาวนาที่ไหนก็สงบไปไม่ได้คือเรารักษาศีลของเรามันไม่บริสุทธิ์ศีลนั่นเราไม่ไปรับกับพระเราจะเป็นมีศีลได้หรือไม่แต่ที่นี้ท่านว่าอย่างนี้ถ้าเรางดเว้นเรางดเว้นแล้วเราไม่ไปรับไม่ได้สมาทานตัวเราก็มีศีลแล้ววันนี้เราจะรักษาศีล5ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ให้ผิดสักข้อเลยนี่ก็เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเป็นหนทางเราจะไปในทางดีแล้วเฉพาะวันนี้แต่มันรักษาในแต่วันนี้วันหน้าอาจจะไม่ได้ทีนี้แยกแยะออกไปอีกเพราะหนึ่งธุระทางบ้านมีไหมถ้ามีนะเรามารักษาเพื่อทำใจเย็นไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อเรามีกิจการเราก็วางไปทำไปจะเป็นพ่อค้าแม่ขายอะไรก็ทำไปตามธุรกิจของเราแต่ให้มันอยู่ในความบริสุทธิ์ได้ทรัพย์มาก็ได้ทรัพย์ทางบริสุทธิ์เราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราได้มาถ้าเรามีน้อยเราก็ทำไปตามน้อยถ้าเราทำไม่มากศรัทธาเราจะเอาไปทำเท่าเขาเขาออก 1,000 หรือ 2,000 หรือ 5,000 เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านสำหรับเขามีเราไม่มีแต่เรามีที่ดินที่อะไรไปจำนองเขามาบริจาคทานให้เท่าเขาอย่างนี้มันจะเดือดร้อนมันไม่ได้บุญเท่าไหร่หรอกทีหลังมันจะเดือดร้อนมันได้แก้เฉพาะหน้าเฉยเพราะนั่นนะนี่นะเขาว่าทานในการที่เดือดร้อนดังนั้นเราต้องทำพอตัวดังที่ทางภาคอีสานท่านพูดว่านกน้อยฟังนะนกน้อยทำรังให้พอตัวนกน้อยทำรังให้พอตัวธรรมดาเราเป็นผู้น้อยมีรายน้อยๆเราก็ทำให้พอตัวของเราเนี่ยเราอย่าไปทำมากถ้าเราทำมากมันจะเกิดเรือนร่วนดังในสมัยขั้งพุทธกาลสมัยหนึ่งศาสนาของพระมหากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้นมีภิกษุองค์หนึ่งเข้าไปบิณฑบาตในบ้านในครั้งนั้นมีนายพรานเนื้อคนหนึ่งไปร่าเนื้อแต่วันนั้นไม่ในเนื้อสักตัวเลยได้มาพบเห็นพระที่บิณฑบาตก็โกรธขึ้นด้วยกิเลสไปกิเลสนั้นมันลุกลามเกินไปวันนี้เกิดหาอะไรไม่ได้เกิดซวยแล้วเราเนี่ยหาอาหารไม่ได้เห็นแต่พระแล้วก็กงธนูจะยิงพระบอกว่าจะยิงอาตมาเถอะอาตมาไม่ได้ทำอะไรให้ใครหรอกว่าอย่างนี้พระท่านพูดว่าอย่างไรเนี่ยพานมันก็จะยิงอยู่อย่างนั้นขึ้นต้นไม้ขึ้นไปพอดีหมาในพานนั่นจะวิ่งจากกาดก็เลยขึ้นต้นไม้ไปพอดีขึ้นต้นไม้ไปแล้วถึงที่สุดมันก็เอาเหลาแทงเท้าของพระเถระองค์นั้นเจ
จ็บปวดร้องครางอยู่อย่างนั้นแหละพอดีจับไว้ผ้าจีวรหลุดลงมาไปคุมหัวนายพานปกไว้ดีหมานึกว่าเห็นพระมาก็เลยกรัดนายพานนั้นถึงแก่ความตายวันนี้นายพานตายไปแล้วพระก็เลยเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นหมาก็วิ่งหนีเข้าไปป่าไปดงไปเลยพระองค์นั้นก็เลยมาแก้งข่าวให้พระพุทธเจ้าฟังว่าตั้งแต่ต้นบอกว่าไปเห็นโยมเขามาเขาจะฆ่าฆ่าพระเจ้าเนี่ยนะเขาฆ่าเนี่ยนะแต่เขาทำไม่สำเร็จวันนี้ผ้าจีวรมันหลุดมาคุมเอาตัวนายพานนั้นหมานายพานมาถึงกัดให้ถึงแก่ตายอย่างนี้จะเป็นอาบัติไหมพระพุทธเจ้าค่ะตอบมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตัดสรรเสริญว่ามันไม่เป็นบาปดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่พระองค์นี้ได้ทำไปนั้นไม่ได้เจตนาวิ่งหนีตามความตายเขาสร้างกรรมสร้างเวรเองเธอนั้นไม่เป็นอาบัติไม่ผิดก็บอกแสดงอย่างนี้ก็เลยดีขึ้นมาอาระเนี่ยมาอีกชาติหนึ่งนายพานตายไปอีกชาติหนึ่งตายเป็นหมอถึงเป็นแพทย์ไปหาขายยาฉีดยาตามหมู่บ้านไม่ได้ส่วนพระนั้นมาเกิดอีกไหมเป็นเด็กธรรมดาเด็กมันมาเล่นอยู่ตามนี่นะมันแพทย์นั้นมันก็เลยหมอนั้นเลยเอางูที่มีพิษเอาไปใส่ไม้ที่มันเป็นรูเอางูนั้นบอกว่าให้เด็กนั้นไปเอาดอกไม้มาให้จะให้รางวัลพอดีเด็กมันก็ไม่ฟังมันก็จับงูออกมามันก็วางทิ้งงูนั้นก็เลยเข้าไปศกตอนก็เลยตายไปหมอคนนั้นนี่แหละเรื่องกรรมเรื่องเวรเราทำกันแล้วมันก็จะไปแก้กันอยู่ในชาติต่อมานี่เป็นตัวอย่างให้เรานั้นพิจารณาให้เห็นสิ่งที่เป็นจริงเราอยู่ด้วยกันขอให้มันมีความสามัคคีปองรองซึ่งกันและกันอันนี้ถ้าเราสร้างดีด้วยกันแล้วไปพบไหนๆเราก็จะมองเห็นด้วยกันเออนะนี่นะเห็นบ้านเห็นอะไรสวยงามเนี่ยเป็นเพราะอะไรเขาพวกเทวดาเขาจะบอกแล้วคนนี้เขาได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้แล้วเขาจะมาอยู่ท่านก็มาอยู่ที่อยู่ของท่านได้เห็นอย่างนี้นะนี่นะบุญนั้นมันมีจริงถ้าไม่มีบุญเขาก็ไล่หนีไปตกนรกหมกไหมนี่แหละความที่ทำไม่ดีอย่างนั้นอยากจะให้เขาตายแต่เขาไม่ตายบุญเขามีเหมือนที่ได้ว่ามานะฮะทำอย่างไรก็ไม่ตายเจ้าของก็ยังไปตกนรกหมกไหมเข้าทุกวันนี้นี่เราต้องมาคำหนึ่งถึงซึ่งธรรมะเราจะดูได้ก็ด้วยธรรมะเราก็รักษามรดกตกทอดของเราผู้ให้กำเนิด
ป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่ยุคแรกๆมาก็ยังไม่เสื่อมไม่อะไรตั้งแต่ยุคของหลวงพ่อสังวาลของหลวง อาจารย์สนองก็ยังมีฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้งอกงามอยู่อย่างนี้มาถึงยุคปัจจุบันก็ยังฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโยม ก็ยังมาสนับสนุนครูบาอาจารย์แต่ละเดือนก็ทำบุญกันไปพระธุดงค์หากนั้นอย่างนี้เข้ามาโปรดก็ยังมีศรัทธาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้วัดนี้มีศาสนายั่งยืนต่อไปบางคนอยู่เขตไหนก็ตามอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ตามอยู่จะอยู่ปากใต้ก็ตามหรืออยู่ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายภาคใต้หรืออยู่นราธิวาสปัตตานีหรือนครศรีธรรมราชในต่างๆไปก็ยังเข้ามาอาศัยวัดสังฆทานนี้เป็นต้นบุญเป็นต้นโพได้มาอยู่เย็นเป็นสุขใครๆก็อยากมามที่นี้มันสงบใจมันไม่มีทุกข์มันไม่มียากทำไมจึงว่าไม่มีทุกข์มียากเราไม่มีทุกข์มียากคือมันสบายเรามารักษาศีลได้เงินทองของเขาอะไรไม่มีก็ตามแต่ทรัพย์ภายในของเรานี่มีศีลของเรานั้นมีถือว่าวัดนี้เป็นสรณะที่พึ่งที่อาศัยของทายกทายิกาที่เข้ามาอยู่ในสถานนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญไม่ใช่ว่าสถานที่มาผิดเถียงว่ากันวุ่นวายกันไม่ใช่เพราะวันนี้ตัดออกไม่ชอบสัมมาทิฏฐิไม่ชอบมิจฉาทิฏฐิคำว่าชอบสัมมาทิฏฐิคืออะไรคือความเห็นชอบมีความเห็นชอบญาติโยมก็เห็นชอบครูบาอาจารย์ที่ปกครองอยู่วัดนี้มีพระเถระที่รองเจ้าอาวาสกระไรองค์ก็มีความเห็นชอบไม่มีการขัดขวางวุ่นวายอะไรมันก็จะเดินไปได้ทั่วในประเทศหรือนอกประเทศก็ยังมีการเผยแผ่ไปซึ่งความดีคุณงามของพวกท่านทั้งหลายนี่มารักษาศีลอยู่วันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มเกลือนั้นมันก็เค็มอย่างนั้นความดีของเรามันก็ดีได้อย่างนั้นไม่มีความทุกข์ยากอะไรเข้ามาเบียดเบียนเราหรือทางในเราไม่มีสิ่งสกปรกเข้ามาอยู่ทางในไม่มีอะไรเราก็กวดปัดออกจากตัวเราแล้วเราเป็นผู้สะอาดไม่ใช่เป็นผู้สกปรกที่นี่มาคำหนึ่งถึงวันหนึ่งเราคิดถึงไหมคุณธรรมที่เราคิดถึงว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติพุทธานุสติมาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าท่านได้วางหลักพระพุทธศาสนาสอนพวกเรามนุษย์ทั้งหลายให้พ้นอันตรายทั้งหลายทั้งปวงท่านก็สอนให้เราถือหลักว่าพระพุทธเป็นหลักที่พึ่ง
พระธรรมเป็นหลักที่พึ่งพระสงฆ์เป็นหลักที่พึ่งเป็นสมณะที่พึ่งที่ประเสริฐของข้าพเจ้าอันนี้เราก็ได้ว่ากันไปแล้วก่อนเราจะนบมือขึ้นอย่างนี้เราก็ตั้งใจอธิษฐานถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราตั้งใจประพฤติแล้วมันก็มาอยู่ที่นั่นนะที่เรานะฉะนั้นท่านจึงว่าทันโตเศรษฐูมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ฝึกตนดีแล้วนำความสุขมาให้เมื่อเรานำความสุขมาให้เราก็อยู่สบายเราไม่ไปยุ่งเราไม่ไปยากกับใครเราเอาอยู่ตัวเราเรามองเอาแต่ตัวเราเพราะเรามองเอาตัวเราในทางที่ถูกแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรสมัยปัจจุบันทุกวันนี้จะให้เหมือนขั้งพุทธกาลหรือเหมือนปัจจุบันแต่อายุร้อยปีมาแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปมากที่สุดเพราะว่าการศึกษาอะไรมันเจริญไปแล้วไปหมดแล้วแม้นอาตมานะนั่งอยู่วัดสังฆทานกำลังแสดงธรรมอยู่นี่พูดเดี๋ยวนี้บางทีก็ได้ยินแล้วอยู่ที่ภูมิลำเนามาตุภูมิกาฬสินธุ์เขาก็จะได้ยินแล้วหลวงพ่อได้ไปส่วนกลางได้ไปบรรยายส่วนกลางให้ญาติโยมฟังเขาก็รู้บางคนเขาก็ฟังบางคนก็ไม่ฟังอันนี้มันแล้วแต่สิ่งที่พอใจพออกพอใจแต่บุคคลเมื่อพออกพอใจแต่บุคคลแล้วเราก็มองไปอีกจุดหนึ่งแต่ก่อนนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุคปัจจุบันยุคเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญมันมีอยู่สองอย่างคือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระคันธธุระนี่ก็มีการศึกษาเล่าเรียนในพระพุทธศาสนาถ้าเอาแกนธรรมจริงๆนั่นมันมีตั้งแต่นักธรรมท่านตรีถึงปริยัติ9ประโยคเป็นทางปริยัติทางคันธธุระละได้มาแล้วก็มาประกอบในตัวตนเองส่วนที่วิปัสสนาธุระครูบาอาจารย์นั่นได้ดูหนังสือตำรับตำราแล้วก็มาปฏิบัติเองมันจะเกิดเองมันจะเห็นเองรู้เองฉะนั้นสิ่งใดๆมันเกิดทั้งหมดท่านไม่ให้พูดอย่างหนึ่งที่กล่าวไว้ในพระธรรม6ข้อนั้นคืออะไรที่ท่านห้ามปัจจัตตังเวทิตภูบินยูหิอันวินยูชนพึ่งรู้เฉพาะตนบางทีเรานั่งภาวนาเราเห็นเป็นนิมิตขึ้นมาเห็นว่าเป็นแก้วหรือเป็นอะไรวัตถุต่างๆที่มนุษย์ทำไม่ได้เห็นขึ้นมาแล้วเราก็อวดว่าโอ้ได้สำเร็จแล้วอย่างนั้นอย่างนี้จริงท่านไม่ให้กล่าวคำเบื้องสูงถ้ากล่าวคำเบื้องสูงมันมีโทษแต่ฝ่ายบรรพชิตคืออาตมานี่ถ้าไปกล่าวขึ้นว่ากิเลสหมดแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ได้สิ้นแล้ววิมุตติหลุดพ้นไปแล้วไม่มีมาเกิดอีกอย่างนี้กล่าวไม่ได้ถ้าทางธรรมเขาจะว่าอวดอุตริมนุษยธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์มนุษย์ทำไม่ได้เรามาอวดอย่างนี้ไม่สมควรเป็นภิกษุ
ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานศึกไปเป็นฆราวาสญาติโยมนั้นดีกว่านี่ระวังดีๆถ้าบวชมายังไม่รู้ธรรมถึงขั้นนั้นศีล5ก็ยังรักษาไม่ได้เหมือนโยมผู้เขารักษาศีลผู้มีสมบัติคุณงามคนดีก็รักษาได้แต่ฝ่ายเราเนี่ยเลอะแท้ไปไหนก็ชอบพูดของที่ยังไม่มีเอามาปาใส่ให้ญาติโยมเนี่ยเขาฟังบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อมาปาใส่อย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพูดเท็จเป็นเพราะโกหกหลอกลวงฉะนั้นท่านไม่ให้อ้างเลยสิ่งยังไม่มีนะถ้าเราพูดอวดตัวอ้างไปไม่มีก็ว่ามีเขาว่าพูดเกินตัวพูดเอาความจริงไม่ได้มันจะนำอันตรธานคือความฉิบหายนี้เข้ามาอยู่ในเรามันจะสร้างขึ้นในตัวเราถ้าเราพูดจริงทำจริงพูดน้อยแต่ทำมากมันก็เกิดบุญคุณเป็นมงคลอันดีงามแก่เราเท่านั้นถ้าเราพยายามรักษาว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วแม้จะไปแห่งหนตำบลใดก็ไม่สะทกสะท้านไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายอะไรนั่นแหละจิตของพวกท่านทั้งหลายมันถึงธรรมถึงศีลแล้วจึงว่าที่รังโลกีอนุตตรังซึ่งมาแปลเนื้อในใจความเป็นภาษาไทยว่าศีลนั้นเป็นเยี่ยมในโลกที่นี่หันมาเปรียบเทียบบุคคลเราอย่างพวกท่านทั้งหลายที่ได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้นะคำว่าศีลเยี่ยมนี่คืออะไรโอ้ดีแล้วภาวนาก็ดีไม่มีอะไรมาขัดข้องอารมณ์ไม่มีอะไรมาทำลายทางในนี่แหละมันเกิดขึ้นแก่บุคคลเราแต่หลักว่าอย่างนี้แต่การปฏิบัติมันมีอยู่ในตัวเราเราก็มองตามตัวเราเองเราต้องทำตัวเองเหมือนช่างเขาทำบ้านเขาก็สร้างเป็นแปลนไว้เออมันขึ้นเสาแล้วนี่กำลังขึ้นโครงพอดีก็หาสิ่งสังกะสีหรือกระเบื้องมามุงไว้กันแดดกันฝนไว้พอดีทำไปทำมามันก็เป็นหลังขึ้นเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาให้เราอยู่เย็นเป็นสุขทีนี้การจะเป็นบ้านเป็นเรือนมันยากหนักยากหนาเท่าไหร่โยมก็เคยผ่านมาแล้วจะสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนหรือเป็นคือเป็นอะไรก็ตามเป็นคฤหัสถ์อะไรก็ตามนี่เราต้องมีความตั้งใจนี่แหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั้นถ้าโยมจะมาพิจารณาสร้างตัวเองวัตถุเราหยุดแล้วเราจะสร้างตัวเองนั่นไปในทางที่ดีให้พยายามสร้างตัวเองให้ไปทางที่ดีแต่ไปในทางที่บาปบอกว่ารับไม่ได้จะร่ำรวยเท่าไหร่ก็ไม่เอานะในทางที่ไม่ถูกไม่มีที่ดีกว่าเราจะอยู่เย็นเป็นสุขจะร่ำรวยมีเงินเป็นหมื่นๆแสนๆล้านก็ตามถ้าทางไม่ถูกเรายินดีแต่ของเราที่มีอยู่ที่เราได้มาอยู่แต่ให้เป็นทางบริสุทธิ์มันจะเย็นไปมันจะสบายไป
เพราะฉะนั้นท่านจึงมากล่าวบทหนึ่งว่าที่ว่าธัมโมหเวรคติธรรมแลเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราก็ปฏิบัติมาแล้วเราเข้ามาอยู่ในนี่มาศึกษาอยู่ในวัดสังฆทานเรานี่มันก็หลายปีแล้วเราก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่สะทกสะท้านไม่เดือดร้อนอะไรไม่วุ่นไม่วายอย่างนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งฉะนั้นเราต้องกำหนดจดจำเอาหลักนี้ไว้ประกอบในชีวิตของเราให้เรามามองตามธรรมะของท่านโพธิท่านวางไว้พอดีอาตมานี้ก็เคยได้ฟังทั้งท่านท่านได้เผยแผ่ออกมาบทที่ว่าบางคนก็จำได้ไม่ลืมธรรมะของหลวงพ่อโพธิบางคนก็ยังจะบางท่านก็ยังจะไม่รู้ก็มีรู้ก็มีบทไหนจะว่าให้ฟังสัพเพสัตตาสันตาหันตุอเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดนี่ประการหนึ่งประการที่สองกตังปุญญังภรามัยหังสัพเพภายทีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าให้ทำแล้วด้วยกายวาจาใจแล้วนี่เถิดจิตก็สงบลงไปอันนี้เราแผ่ไปท่านว่าอย่างนี้ถ้าว่าอย่างนี้นะแผ่เอาบุญเข้ามาแผ่นี่เข้ามาแล้วได้สร้างกายวาจาใจของด้วยกายวาจาใจแล้วนั่นเถินมันก็ดีแล้วมันจะเข้าไปถึงในที่เราตั้งใจไว้นี่แหละเป็นส่วนบุญส่วนกุศลอย่างหนึ่งที่ญาติโยมได้ตั้งใจภาวนาในการปฏิบัติขัดเกลากิเลสของเรานี่แหละขอฝากไว้ว่าวันหนึ่งให้เรามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติให้ฝากฝังไว้คนเราก็ให้มองไปอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เนี่ยมันเกิดมาแล้วเราก็จะมองไปสิ่งมันเป็นไปตามสภาพอย่างนี้ขอให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษามูลเดิมของเราไว้ที่ครูบาอาจารย์เป็นบูรพาจารย์ที่เราได้กล่าวเอ่ยนามมาตั้งแต่เบื้องต้นนั้นคุณงามความดีของท่านหลวงพ่อสังวานเขมกูหรือท่านอาจารย์สนองกตปุญโญจึงถึงปัจจุบันท่านพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเป็นผู้ดูแลวัดสังฆทานท่านก็สนับสนุนในทางพระพุทธศาสนาพระที่มาวัดสังฆทานเนี่ยก็ทั่วประเทศแต่ได้มาเป็นบางองค์บางท่านโดยมากจะเป็นสายวิปัสสนากรรมฐานไม่เลือกว่าสังกัดใดแต่ให้มันทำความดีก็พอแล้วก็พอแล้วต่างท่านก็หวังมาจะปากโปรดญาติโปรดโยมให้นิยมได้บุญได้กุศลตามที่ความต้องการของโยมถ้า
มาดีแสดงดีค้นเอาตั้งแต่สิ่งที่กลั่นในจิตในใจนี่ออกมาพูดมาแสดงให้ฟังที่เรานั่งภาวนาเนี่ยมันเกิดจิตสงบหรืออะไรถ้าเกิดจิตสงบนี่มันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งให้แก่เราเราก็เอามาพูดไว้เพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติมันยากอย่างยากหนานะพระสงฆ์สายป่าจะเป็นสังกัดใดก็ดีเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติพอสมควรเรียกว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีเราต้องรักษาสายทางที่เราปฏิบัติเพื่อจะนำพระลูกพระหลานให้สืบไปสืบมูลมรดกของเราได้ถ่ายทอดไว้ไปให้ลูกให้หลานของเราให้นำประพฤติปฏิบัติอย่างญาติโยมพากันมาต่างจังหวัดมานั่งอยู่วันนี้ก็ได้ความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นความสบายดีเป็นความไม่ทุกข์ไม่ยากแล้วเข้ามาวัดสังฆทานเหมือนหลวงปู่ได้พูดขึ้นว่าแต่เบื้องต้นเลยว่าวัดสังฆทานนี่นะเป็นเหมือนต้นโพต้นใหญ่ๆนะใครเข้ามาแล้วก็มาพักอยู่มันก็เกิดเป็นลมเป็นอะไรมาพัดให้สบายก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ร้อนไม่อะไรก็มาอีกตั้งใจจะมาก็ได้ชวนชักชวนเพื่อนหรืออะไรหมู่คณะทั้งหลายทั้งปวงมาไปรักษาศีลไปบวชวัดสังฆทานบวชเนกขัมมะหรืออะไรจะอยู่กี่วันหรือจะอยู่อะไรก็ทางวัดก็ชอบรับแล้วก็ให้ตั้งใจปฏิบัติเพราะว่ามันมีความดีอยู่แล้วเราก็จะซักชวนออกแต่คนดีๆเข้าน้อมเข้ามาเคารพกฎเกณฑ์ในหลักธรรมที่วางไว้นี่เป็นมูลของเราดีที่สุดอย่าให้มันหลุดทุนเรามาวันนี้เราหลุดทุนไหมหรือไม่หลุดทุนแต่ว่าไม่ใช่เงินใช่ทองหรอกใช้การปฏิบัติเปรียบเทียบคำมาหลุดทุนนั้นคือไม่ได้อะไรเลยเกิดแต่ความวุ่นวายใจจะนั่งสมาธิก็เดือดร้อนเกิดกระวนกระวายไปไม่สงบใจเนียมเว้นไม่แต่สังขารของเรามันไม่ประกอบนั่งนานก็ไม่ได้เหนียวก็ปวดแข้งปวดขาเกิดเป็นเวทนาขึ้นมานี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนแก่เพื่อเราจะทรมานไปมากๆมันก็จะเจ็บปวดหลายกว่านั้นถ้าสู้ไม่ไหวเราจะเหยียดแข้งเหยียดขาก็ตามเพราะว่าสังขารเราต้องการธรรมะแต่เราสังขารเรารับไม่ได้เพราะว่าเราแก่มากแล้วแต่เราไม่พูดแต่เราภาวนาไปจะว่าพุทโธก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้สัมมาอรหังก็ได้เมื่อรวมความเข้าแล้วเป็นของดีทั้งหมดเหมือนหลวงพ่อพุทธฐานิโยท่านได้นำแสดงว่าข้อธรรมข้อนี้ทุกศาสนาสอนให้บุคคลดีหมดภาวนาพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอห้องหนอนี่ก็สอนคนให้เป็นในทางที่ดีหมดทุกๆอย่างนั่นแหละไม่ใช่ว่าสร้างความวุ่นวายอะไรเข้ามาให้ตัวเรามันเวลานี่มันจะถึงโมงไหมเขานับให้ถึง1ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่
8นาฬิกา8โมงแล้วคงจะได้ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมอันนี้เนี่ยจะขอสรุปธรรมะวันนี้ให้ญาติโยมฟังถ้าอธิบายไปเนี่ยมันก็จะยืดจะยาวไปถ้าปฏิบัติจะเอาสว่างเอาทีหลังนะฝากธรรมะแก่ญาติโยมเท่านั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาวันนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระปรัชญ์พินิจญาณวโรหลวงปู่หงวยญาณวโรวัดเนินเกตแก้วเทพประธานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะต่อไปก็ท่านใดจะถวายสังฆทานเทธรรมหลวงปู่เรียนเชิญนะคะค่ะเดี๋ยวจะกล่าวคำถวายนะคะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนโม3จบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะคยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะคยาวหังนิพพานังโหนตุค่ะขอเชิญท่านที่จะถวายสังฆทานเทศธรรมนะคะขอเรียนเชิญค่ะค่ะวันนี้ต้องขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงปู่งวยญาณวโรซึ่งขณะนี้ทางวัดเนินเกตแก้วเทพประธานนะคะหลวงปู่ดำริในการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธมงคลมุนีนะคะหลวงปู่ขาวค่ะขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมได้ร่วมปัจจัยนะคะสร้างพระซื้อที่ดินกับหลวงปู่งวยนะคะคุณอธิชาลานสุขใจและครอบครัวอุทิศให้กับคุณพ่อเสี่ยงเจียมแซ่โลนะคะ 1,000 บาทค่ะร่วมสร้างพระกับซื้อที่ดินนะคะถวายหลวงปู่งวยค่ะคุณพนิดาคุรุราชัยกุลและครอบครัวร่วมสร้างพระและซื้อที่ดิน 1,000 บาทคุณมนัญญาเกตแก้วและครอบครัวนะคะท่านร่วมสร้างพระและซื้อที่ดินกับวัดเนินเกตแก้วเทพประธาน 1,000 บาทนะคะก็ท่านใดจะร่วมบุญเรียนเชิญได้นะคะคันนี้เลยค่ะแม่ค่ะค่ะถวายไปในนามวัดสังฆทานนะคะซึ่งดีใจนะคะได้รับเมตตาหลวงปู่ถ้าวันนี้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วหลวงปู่ก็จะเมตตาแสดงธรรมนะคะโปรดลูกหลานชาววัดสังฆทานนะคะด้วยความเมตตาอย่างสูงยิ่งเลยค่ะค่ะปัจจัยทางนี้ค่ะพี่ขวัญค่ะท่านที่จะถวายสังฆทานเทธรรมเรียนเชิญนะคะก็ได้รับโอกาสความเมตตาจากครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานนะคะท่านเป็นศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะเป็นศิษย์ท่านพ่อลีค่ะการโมทนาบุญกับจ่าสิบเอกจ่าจักรศรีสวัสดิ์และคุณศิริรัตน์เลิศกระจ่างนะคะร่วมสร้างพระ100บาทคุณปิยพรรักเจริญและครอบครัวนะคะร่วมสร้างพระกับหลวงปู่งวยนะคะ100บาทซื้อที่ดิน200บาทนะคะสร้างหนังสือสวดมนต์200และน้ำไฟอีก100บาทเป็น600บาทค่ะค่ะท่านใดจะร่วมบุญเรียนเชิญนะคะคันนี้ค่ะคันนี้ค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะสร้างพระซื้อที่ดินกับหลวงปู่นะคะค่ะรวมปัจจัยแล้วเดี๋ยวเข้าสู่ที่นั่งนะคะญาติธรรมค่ะบูชาธรรมก็คันนี้นะคะสาธุค่ะค่ะก็ได้รับโอกาสความเมตตานะคะหลวงปู่เมตตาเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนะคะให้ลูกหลานได้นะคะฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ลานธรรมก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะหลวงปู่นี่ค่ะแม่เดี๋ยวนะคะหลวงปู่ค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสาธุค่ะสร้างพระซื้อที่ดินนะคะสาธุนะคะกับหลวงปู่นะคะค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะหลวงปู่เมตตานะคะค่ะสักครู่หนึ่งนะคะค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณเพ็ญศรีไทยเจริญพรนะคะร่วมสร้างพระซื้อที่ดินกับหลวงปู่100บาทนะคะเดี๋ยวรายนามนี้ก็จะทยอยอ่านให้นะคะหลวงปู่ค่ะ
ขอเมตตานะคะค่ะค่ะหลวงค่ะหลวงปู่เมตตาค่ะค่ะคุณสวงพรเกิดอิ่มนะคะร่วมสร้างพระซื้อที่ดินกับหลวงปู่ 1,000 บาทนะคะสาธุคุณเป้าไทยสายวนคุณมุกดาเมตตาสายวนนะคะสร้างพระกับหลวงปู่300บาทค่ะค่ะท่านใดจะร่วมบุญนะคะเชิญเลยค่ะค่ะเดี๋ยวนักศึกษาค่ะมอบปัจจัยนะคะถวายหลวงปู่ไปร่วมสร้างพระนะคะแล้วก็ซื้อที่ดินขยายพื้นที่วัด3ไร่นะคะมูลค่า 1,200,000 บาทค่ะคันนี้ค่ะคันนี้ค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้รับพรค่ะค่ะสาธุนะคะอนุโมทนาด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ค่ะนางฟ้านะคะเนคขมามาปฏิบัติธรรมกันตลอดรุ่งนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะค่ะสาธุค่ะอนุโมทามินะคะอันนี้ป่ะค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านใดจะร่วมบุญเรียนเชิญนะคะค่ะซื้อที่ดินสร้างพระกับหลวงปู่นะคะอนุโมทามิเดี๋ยวก็รวบรวมแล้วก็ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะญาติธรรมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่ะค่ะโอ้ใช่ใช่ค่ะอันนั้นค่ะเดี๋ยวใส่นี่ค่ะค่ะเดี๋ยวนะไปดูค่ะค่ะค่ะอนุโมทนานะคะค่ะเชิญค่ะค่ะสาธุนะคะค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะก็ได้รับความเมตตานะคะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะมีการช่างพระนะคะแล้วก็ปัจจัยในการซื้อที่ดินขยายพื้นที่วัด3ไร่นะคะที่วัดเนินเกตแก้วเทพประธานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ๆค่ะสาธุค่ะอนุโมทามิค่ะค่ะพี่ภัยโอ้สาธุเชิญค่ะเชิญค่ะสาธุอนุโมทนาค่ะค่ะค่ะอนุโมทนานะคะค่ะค่ะต่อไปโอ้ค่ะค่ะแม่เชิญค่ะสาธุค่ะถวายไปในนามวัดสังฆทานนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวหลวงปู่จะเมตตาค่ะพิจารณาบังสกุลนะคะทุกท่านตั้งอกตั้งใจนะคะอุทิศบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับค่ะทุกคนจะบังสกุลให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วพวกท่านทั้งหลายได้มาอุทิศไปให้จะเป็นว่าซื้อที่ดินสร้างพระหรือขยายที่ตามโฆษกที่ได้อ่านไปแล้วนั่นนั่นเป็นความจริงสะสมไปข้างละเล็กละน้อยถึงวันกฐินก็จะได้จ่ายเขาไปจำนวนเงิน1ล้าน 200,000 บาทจะถึงหรือไม่ถึงก็แล้วแต่ขอไปว่าครั้งที่1ได้เท่านี้ครั้งที่2จะให้3ครั้งแต่ทำไมจึงพูดอย่างนั้นบางทีบารมีเราไม่ถึงเราก็ต้องพูดน้อยไว้ก่อนบางทีถ้าได้มาพบบุคคลที่มีบุญวาสนาบารมีอย่างนี้มันเป็นเรื่องน้อยที่สุดแต่ว่าค้นคั้วยังไม่ถึงถ้าถึงแล้วมันก็อาจจะมีไปในอนาคตเท่านั้นขอให้ญาติโยมได้ทราบตามนี้นะอย่างไรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัฏสังขาราอุปัฏฐวายะธัมมิโนอุปจิตตวานิรุตสันติเตสังโอปาสโมตุโขสเพสัตตามรันติจามะริงตุจามะริสรีตาเทวะหังมะริสามินัตถิเมเอตสังสโยอ่ะ
จบแล้วจุดไฟไหมสาธุจุดไฟไหมอย่าตัวน้ำนี่ค่ะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ค่ะจัดการค่ะต่อไปค่ะทุกท่านเตรียมตัวรับพรนะคะตั้งใจรับพรเด้อมาอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลวันนี้ได้บริจาคขอให้มีความสุขความเจริญตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนตีสาครังยีวะเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปมัยวัสมิสตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนะระตุยะถามณิโชติระตุยะถาสัพพิติโยวิวัตันตุสัพพะรูปโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุจีทิขายุโกภวาอภิวาทนาสีริธนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภรังสาธรันธาสุจิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุจิตาโหทัสสะสัพเพหิยาติภิกขวตุสัพพมังกรังระคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตานะจากพระปรับพินิจญาณวโรหลวงปู่งอยญาณวโรวัดเนินเกตแก้วเทพประธานตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานด้วยความเมตตาอย่างสูงยิ่งค่ะต่อไปทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิฮาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิ
ข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะคะไม่ทราบที่วัดทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคล